ล้ว GIT เรามีโครงการต่างๆมากมายที่ลงไปสู่ในส่วนของภูมิภาคมีการพัฒนาและการค้นหาอัตลักษณ์ของเครื่องประดับในจังหวัดต่างๆซึ่งในปี2561-62เราได้ลงพื้นที่ไปแล้วทั้งหมด15จังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีเชียงใหม่สุรินทร์ตรานะคะแม่ของซ้อนนะคะหรือโคราชและก็ทางจังหวัดใต้ท่านใดท่านใดก็สามารถขึ้นไปชมนะคะผลงานตัวอย่างการสร้างอัตลักษณ์ของเครื่องประดับค่ะได้ที่โซนนิทรรศการบริเวณชั้น2นะคะของศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรีนี้ด้วยได้นะคะนอกจากนี้ก็สามารถเข้าไปดูนะคะรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะคะ gemtreasure.com ด้วยค่ะซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจในการค้นหาอัตลักษณ์นะคะของเครื่องประดับนะคะในจังหวัดต่างๆซึ่งแน่นอนว่าในจังหวัดต่างๆก็มีอัตลักษณ์ที่น่าสนใจเฉพาะนะคะของเขาเองซึ่งจันทบุรีก็แน่นอนเหมือนกันว่าเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจและมีอัตลักษณ์ที่น่าค้นหาเป็นอย่างมากซึ่งนะคะวิทยากรของเราก็ได้ลงพื้นที่สรรหาอัตลักษณ์ต่างๆแล้วก็ทำมาเป็นเครื่องประดับเป็นที่เรียบร้อยผ่านโครงการวิจัยและจะนำมาแชร์ให้กับเราในวันนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับ GIT นอกจากโครงการที่ได้ลงไปพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับต่างๆแล้วนะคะเราก็ยังมีการบริการในเรื่องของการตรวจสอบอัญมณีอย่างมั่นใจได้ทุกท่านสามารถมั่นใจในมาตรฐานการตรวจสอบของ GIT ได้นะคะเนื่องจากเราได้มีมาตรฐานในเรื่องของการตรวจสอบอัญมณีและก็ได้เซตสแตนดาร์ดในเรื่องของการตรวจสอบอย่างชัดเจนแล้วนะคะก็สามารถแวะเวียนไปได้ค่ะเอาละค่ะและตอนนี้ท่านวิทยากรของเราก็พร้อมแล้วนะคะวิทยากรของเราเป็นท่านเดียวค่ะกับเมื่อช่วงเช้าค่ะอาจารย์ทวีศักดิ์มูลสวัสดิ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบค่ะและเพื่อเป็นการเสียเวลาค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ทวีศักดิ์และเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อยุทธวิธีรังสรรค์เครื่องประดับจันทร์สู่สากลค่ะสวัสดีครับสวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะครับหวังว่าคงยังไม่ง่วงนอนนะครับทานอาหารเที่ยงมาแล้วครับเดี๋ยวช่วงบ่ายอะครับเรามีเวลา1ชั่วโมงเนาะประมาณบ่าย2ถึงบ่าย3เพราะฉะนั้นไอตัวตรงเนี้ยมันก็จะต่อเนื่องจากเมื่อเช้าแต่จะให้ความสำคัญกับบริบทของความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้พูดแค่เรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเราจะแชร์อัตลักษณ์นี้กับต่างชาติหรือต่างวัฒนธรรมนั้นอย่างไรนะครับทีนี้เราย้อนกลับมาดูสไลด์นี้ก่อนครับเจ้าก็จะคล้ายๆกับสไลด์เมื่อเช้านี้แต่ผมเปลี่ยนประเด็นเป็นของจังหวัดจันทบุรีนะครับอย่างที่เมื่อเช้าได้ทดลองถามไปว่าอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจันทบุรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับผมมันจะแบ่งได้สองส่วนก็คืออัตลักษณ์ที่มองเห็นจับต้องได้และอัตลักษณ์ที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่สำหรับการที่เราจะก้าวไปสู่ในระดับนานาชาติหรือในระดับสากลเนี่ยสิ่งที่สำคัญจริงๆคืออันนี้เลยครับปัจจัยใหม่ที่ว่าสากลเนี่ยสากลที่ไหนอย่างไรถ้าเราพูดถึงวัฒนธรรมหรือประเทศรอบๆบ้านเรามันมีความซ้อนทับความคล้ายกันของในเรื่องวัฒนธรรมอยู่แต่ถ้าเราพูดถึงตะวันตกเลยเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นในเรื่องของปัจจัยใหม่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องค้นหาความรู้ต่างๆว่าปัจจัยใหม่ที่ว่านี้มันคืออะไรบ้างก็คือกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเรานั่นเองว่างานออกแบบของเราเนี่ยในระดับนานาชาติมันจะไปที่ไหนนะครับอันที่1กับอันที่2ปัจจัยทางไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยมันสำคัญไหมซึ่งแน่นอนที่สุดสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของตัวเทรนด์ระดับโลกเนี่ยก็มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาการออกแบบของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่ขาดหายไปก็คืออัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของเราแต่เราจะสร้างความสมดุลให้มันกลมกล่อมผสมผสานกันนะอย่างไรอันนี้มันขึ้นอยู่กับฝีมือของผู้ออกแบบในการผสมผสานนะครับ
ทีนี้เรามาดูกันของจันทบุรีหน้านี้สำคัญมากๆนะครับเมื่อเช้าผมได้ถามไปแล้วบางส่วนว่าจริงๆแล้ววัฒนธรรมคืออะไรนะครับวัฒนธรรมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมาตั้งแต่ภาษาคนระยองคนจันทร์คนตราดภาษาพูดเป็นยังไงครับมีอัตลักษณ์ไหมผมมีคาแรคเตอร์มากเลยผมเป็นคนตราดตอนย้ายไปใหม่ๆสมัยเด็กๆยังแปลกใจทำไมลักษณะการพูดการใช้คำเนี่ยมันไม่เหมือนกับภาคกลางแล้วก็มีคนเหมือนกับเอามาพูดเหมือนพูดเล่นๆนะระยองฮิสั้นจันฮิยาวตาดฮิพอดีแล้วตกลงแค่ไหนมันพอดีแค่ไหนมันยาวแต่ประเด็นของผมมันอยู่ตรงนี้ครับว่าจริงๆแล้วภาษาก็คือส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสามารถเอามาใช้ในการออกแบบได้เช่นเดียวกันมีใครรู้จักแหวนนโมทางใต้ไหมครับนครพูดถึงความเชื่อเนาะมันจะมีตัวภาษาเลยนะครับซึ่งเป็นภาษาถิ่นเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการออกแบบด้วยนะครับมีอะไรอีกภาษาขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาศิลปะนะครับการใช้ชีวิตจริยธรรมตลอดไปถึงวิทยาการหรือจริงๆถ้าเราพูดในเชิงของชุมชนก็คือภูมิปัญญานั่นเองถูกไหมครับวิทยาการภูมิปัญญาท้องถิ่นอ่ะเราลองมาช่วยกันหน่อยครับว่าจันทบุรีมีอะไรที่คิดว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้างอาจจะไม่เกี่ยวกับเครื่องประดับก็ได้นะครับมีอะไรบ้างการทอเสื่อไงเห็นไหมครับอาหารไงและที่สำคัญที่สุดก็คือจริงๆจันทบุรีมีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับการเผาพลอยนะครับอันนี้สำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราถือว่ามันคือภูมิปัญญาถ้าแปลให้มันร่วมสมัยหน่อยมันก็คือวิวัฒนาการนั่นเองนะครับเทคโนโลยีนั่นเองแต่ในอดีตมันอาจจะใช้การเรียนรู้โดยไม่ใช้การทดลองในห้องแลบหากแต่เป็นการทดลองจากประสบการณ์นั่นเองลองผิดลองถูกนะครับวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่มนุษย์คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่ต่อไปได้อันนี้เราพูดในแง่ของการเอาตัวรอดในการดำเนินชีวิตนะครับแต่ถ้าเราพูดในมุมของการออกแบบเนี่ยมันจะมาเติมเต็มทางด้านจิตใจมากกว่านะครับเพราะอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ก็คือมนุษย์ยังคงสนใจเรื่องของความงามเรื่องของความสวยความงามรวมไปถึงเครื่องประดับในฐานะสัญลักษณ์อย่างหนึ่งแสดงออกถึงกลุ่มก้อนความเป็นตัวตนอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้มาดูคำว่าวัฒนธรรมจริงๆถ้าเราไปอ่านตำราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอ้างอิงตำราของฝรั่งนะครับคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันมาจากภาษาอังกฤษซึ่งเรียกว่าไอ้ culture นะครับแต่จริงๆมันรากของมันเนี่ยมันมาจากภาษาลาตินอีกทีนึงนะครับแต่จริงๆแล้วคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยมันแบ่งภาษาไทยแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือคำว่าวัฒนะกับธรรมนั่นเองนะครับก็คือสิ่งที่ดีงามเห็นไหมครับวัฒนะคือความเจริญรุ่งเรืองธรรมหมายถึงการกระทำหรือข้อปฏิบัติก็คือสิ่งที่ในแต่ละสังคมเห็นพ้องต้องการว่ามันคือสิ่งที่ดีงามในการที่จะถ่ายทอดต่อไปให้กับคนรุ่นต่อไปหรือเจเนอเรชันรุ่นต่อไปนั่นเองนะครับทีนี้มองไปทางขวามือนะครับวัฒนธรรมแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คืออันที่1วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุหรือ material culture นะครับได้แก่สิ่งประดิษฐ์ต่างๆเทคโนโลยีภูมิปัญญานะครับหรือแม้กระทั่งสถาปัตยกรรมนะครับรวมไปถึงวัตถุอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆส่วนที่2ก็ได้แก่วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนั่นก็คือ non-material culture หรือ intangible culture คือสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นอุดมการณ์ก็เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งค่านิยมแนวคิดภาษาความเชื่อทางศาสนาโดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนามีใครได้เดินขึ้นไปห้องพิพิธภัณฑ์ด้านบนไหมครับถ้าขึ้นไปห้องพิพิธภัณฑ์ด้านบนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าจริงๆเครื่องประดับมันอยู่กับมนุษย์เนี่ยมาตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วเราไม่ได้มาพูดถึงในปัจจุบันด้วยซ้ำไปนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ย
ลักษณะของการใช้งานเครื่องประดับจะแตกต่างกันนะครับในอดีตอาจจะอิงอยู่กับความเชื่อทางศาสนาเป็นหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีใครเคยเห็นเครื่องประดับของอียิปต์ไหมครับจะมีการใช้สัญลักษณ์เป็นพวกรูปแมลงทับก็มีเป็นรูปดวงพระอาทิตย์ดวงจันทร์ก็มีพวกนี้มีความหมายหมดเลยเพราะมันพูดถึงความเชื่อทางวัฒนธรรมเป็นหลักนะครับทีนี้ในมุมของการออกแบบการพัฒนาการออกแบบระหว่างวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุกับวัฒนธรรมที่ไม่เป็นวัตถุอันไหนยากกว่ากันถ้าเราจะเอามาใช้ในการออกแบบอันไหนยากกว่ากันครับที่ไม่เป็นวัตถุอันนี้ยากมากอันนี้ครับจะต้องใช้วิชาที่เรียนในการออกแบบเพราะมันจะต้องมีการแทนค่าไงเพราะมันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ทางด้านการออกแบบเครื่องประดับถ้าเป็นเครื่องประดับในยุคของอียิปต์ถ้าเราพูดถึงความเชื่อความเป็นนิรันดร์เขาจะใช้สัญลักษณ์อะไรครับความเป็นนิรันดร์อยู่คงทนสัญลักษณ์เครื่องประดับอียิปต์นะเราเรียนศาสนาไอ้เราเรียนวัฒนธรรมอื่นก่อนเคยเห็นไหมครับวัฒนธรรมอียิปต์มันจะมีแมลงอยู่ตัวนึงแมลงทับนี่แหละครับแมลงทับเขาบอกว่ามันเป็นตัวแทนความเชื่อของวัฒนธรรมอียิปต์คือมันเป็นตัวแทนของความคงทนความเป็นนิรันดร์เพราะว่ามันเป็นแมลงชนิดเดียวที่สามารถอยู่ในทะเลทรายได้ไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนกลางวันร้อนมากมากกลางคืนหนาวมากมากแต่แมลงทับตัวนี้ก็ยังสามารถอยู่ได้เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับในอดีตการใช้รูปแบบของการออกแบบเนี่ยมันมีความหมายในเชิงสัญลักษณ์แปลความเชื่อโดยการใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูจังหวัดจันทบุรีเมื่อเช้าผมแอบถามไปหน่อยละนะครับจันทบุรีมีอะไรบ้างถ้าเราจะเอาวัฒนธรรมของจันทบุรีมาใช้ในการพัฒนาการออกแบบเพื่อให้มันไปสู่เลเวลนานาชาติระดับนานาชาติได้เนี่ยครับอันที่หนึ่งประเพณีนะครับประเพณีของชาวจันทบุรีผมมาพูดเรื่องจันทบุรีเหมือนเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนยังไงไม่รู้เพราะผมก็ไม่ใช่คนจันทบุรีซะด้วยช่วยกันนะครับถ้าไหนผมหาข้อมูลมาแล้วผมพูดผิดก็ช่วยกันอันที่หนึ่งก่อนประเพณีท้องถิ่นของชาวจันทบุรีมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีใครรู้จักมั่งประเพณีชักพระบาทมีใครรู้จักมั่งรู้จักกันไหมไม่รู้จักเลยเหรอเห็นไหมครับเนี่ยวิธีชักพระบาทของชาวหมู่บ้านตะปอนอย่างเงี้ยนะครับงานตากสินนะครับก็อ้างอิงถึงพระเจ้าตากนั่นแหละกับเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าตากซึ่งท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ก็ถูกแปลออกมาเป็นงานออกแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมหรือวัตถุอาวุธอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถเอามาใช้ได้หมดแม้กระทั่งเทศกาลผลไม้ของดีเมืองจันทร์ก็สามารถเอามาใช้ในการออกแบบได้จำได้ไหมครับเมื่อเช้านี้ผมพูดถึงวิจัยที่ผมไปทำกับชาวบ้านที่จังหวัดสุรินทร์แรงบันดาลใจของเขาก็คือดอกไม้นั่นเองซึ่งเป็นดอกไม้ซึ่งเกิดในท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์แล้วมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาประเพณีของชาวผมใช้คำว่าขอมผมไม่ใช้คำว่าเขมรแล้วถ้าเราสืบค้นย้อนกลับไปผมตามไปถึงเขมรเลยนะนครวัดนครธมไปถ่ายรูปนางอัปสราหรือนางอัปสรมาเป็นแบบหลายพันตนเลยแล้วก็มานั่งวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดกระบวนการหรือแรงบันดาลใจในการพัฒนาการออกแบบได้อย่างไรนะครับประเพณีฟานฟางของชาวบ้านวัดอะไรเนี่ยวันยาวล่างหรือวัดยาวล่างจันทบุรีเคยได้ยินกันไหมไม่เคยเห็นไหมครับจริงๆจันทบุรีมีอะไรน่าสนใจเยอะมากเพียงแต่ว่าบางทีเราอะอยู่จันทร์เราอยู่ไงอยู่อย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยจนกระทั่งเราไม่ได้ไปซึมซับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวบ้านเขานะครับทีนี้มาดูตำนานประจำท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีอันนี้มีใครเคยไปเดินบ้างยังครับก้อนนี้คืออะไรครับอันเนี้ยรูปนี้ครับ
ขาอะไรครับเขาคิชกูลไงมีใครไปเดินหรือยังครับต้องลองไปเดินดูนะครับเพราะจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามองแค่รูปภาพมันคือภาพจำแรงบันดาลใจในการพัฒนาการออกแบบบางทีมันมาจากประสบการณ์การเรียนรู้ซึ่งเราจะต้องเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในสภาวะหรือสถานการณ์ที่แท้จริงมันถึงจะสามารถอธิบายได้ว่าความรู้สึกณขณะนั้นน่ะมันเกิดความรู้สึกอะไรนะครับมาดูต่อเดี๋ยวก่อนที่จะอ่านข้างล่างวัดนี้มีใครเคยไปมั้งครับวิหารครับนี่ด้านในวิหารวัดนี้มีใครเคยไปบ้างโอ้วัดนี้ดังมากนะผมนี่ชอบมากเลยไปครั้งแรกนี่หลงรักเลยครับทำโปรเจกต์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเขาพาผมตามรอยพระเจ้าตากจากธนบุรีไปถึงอยุธยาอยุธยามาจนถึงจันทบุรีแล้วไปที่วัดนี้เร็วช่วยกันเดาหน่อยครับวัดนี้สวยมากๆด้านในเป็นช่างชาวบ้านทำผมว่าสวยมากๆนะครับเพราะมันมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างของช่างท้องถิ่นอันนี้ด้านในวัดทองทั่วมีใครรู้จักไหมครับวัดทองทั่วต้องไปเลยนะครับวัดทองทั่วนี่สวยมากแล้วเลยวัดทองทั่วไปนิดนึงอะครับมันจะมีคล้ายๆกับอุทยานประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับเมืองหรืออะไรพะเนียกหรืออะไรสักอย่างเนี่ยต้องไปนะสถานที่ต่างๆเหล่านี้ต้องไปถ้าเราสนใจการออกแบบในเชิงวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์นะครับเนี่ยวัดทองทั่วแล้วมันก็จะมีตำนานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆเป็นเรื่องเล่าในอดีตซึ่งสำคัญจริงๆสิ่งต่างๆเหล่านี้จะกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นในการออกแบบได้หมดเลยนะครับนี่ไงครับเมืองพะเนียกเป็นโบราณสถานซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดทองทั่วแล้วชื่อวัดเองอ่ะมันก็น่าสนใจมันเชื่อมโยงกับบริบทของตัวจังหวัดที่ต้องการจะเป็นศูนย์กลางของอัญมณีโลกเราไม่ได้พูดแค่ตัวอัญมณีคือพลอยเราต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าพลอยที่เมืองจันทน่ะจริงๆอ่ะมีน้อยมากแล้วแต่เมืองจันทที่ยังมีชื่อเสียงอยู่เพราะอะไรครับเพราะมันมีองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาบางอย่างที่สถานที่อื่นไม่มีเลยมีที่จันทน์ที่เดียวตรงนี้สำคัญจริงๆเราจะทำอย่างไรให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันสามารถแปลออกมาเป็นงานออกแบบแปลออกมาเป็นเรื่องของคุณค่าแล้วคุณค่าสามารถแปลไปเป็นมูลค่าได้ด้วยหลายๆสถานที่ไม่มีเหมือนเมืองจันทน์นะครับเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างแต่เมืองจันทน์เนี่ยมีค่อนข้างครบและสมบูรณ์อาหารเห็นไหมครับเมื่อเช้าเราคุยกันปลาท่องโขเมืองจันตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกผมก็เก็บก่อนมาบรรยายผมก็หาข้อมูลน่าดูเสร็จแล้วก็ไปเจอปลาท่องโขผมปลาท่องโขมันจะไปแตกต่างจากปลาท่องโขที่อื่นอย่างไรเสร็จแล้วพอตามเก็บข้อมูลไปเรื่อยปรากฏมันแตกต่างสิเพราะว่าเมืองจันน่ะเป็นสถานที่ที่หลายๆเชื้อชาติหลายๆชนชาติมาอยู่รวมกันหนึ่งในนั้นก็คือชาวเวียดนามน้ำจิ้มอะครับมันคล้ายๆกับอาหารเวียดนามมันถูกพัฒนามาเพราะฉะนั้นการกินปลาท่องโกของจังหวัดคนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับปลาท่องโกภาคกลางอย่างผมปกติปลาท่องโกก็จิ้มนมข้นก็จบละหรือไม่จิ้มนมข้นก็จบแต่ที่นี่ไปจิ้มน้ำจิ้มซึ่งมันแตกต่างและรสชาติมันแตกต่างอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนะครับหมูชะมวงเมื่อวานผมเดินผมมาถึงผมก็ขับรถดูนั่นดูนี่ไปเรื่อยแล้วไปเจอป้ายนึงผมถ่ายรูปเก็บไว้แต่เอาเข้าสไลด์ไม่ทันเพราะสไลด์มันมาก่อนนั้นป้ายเขียนว่าร้านนี้มีหมูแกงหมูชะมวงสดทุกวันใบชะมวงเป็นของแท้จังหวัดจันทบุรีนั่นหมายความว่าร้านเนี้ยใช้ใบชะมวงจากจันทเท่านั้นนะไม่ใช้ใบชะมวงจากตราดไม่ใช้ใบชะมวงจากระยองสําหรับผมคนนอกพื้นที่ไม่รู้หรอกมันต่างกันยังไงแต่พอเขาเขียนว่าจันอ๋อมาจันมันต้องกินหมูชะมวงแล้วมันต้องจันทบุรีด้วยนะแต่ถ้าเขาเอามาจากตราดหรือมาจากระยองผมจะรู้เรื่องมั้ยอ่ะกินไปก็ไม่รู้เรื่องแต่เห็นมั้ยครับลักษณะของการโฆษณาการเขียน
description หรือรายละเอียดเนี่ยมันกลายเป็นอัตลักษณ์แล้วว่าถ้ามาระยองเนี่ยจะต้องกินเอ้ยไม่ใช่มาระยองมาจันทบุรีไประยองแล้วมาจันทบุรีเนี่ยจะต้องกินหมูชะมวงและที่สําคัญคือมันต้องเป็นชะมวงจากจันด้วยนะหมูไม่รู้นะหมูอาจจะมาจากที่อื่นก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงน้ําพริกระกำอย่างเงี้ยนะครับซึ่งที่อื่นไม่มีนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจเมื่อวานก็ได้ไปเดินที่ไอ้ชุมชนริมน้ําไปเจอขนมอันนึงชื่อก็จะโป้หน่อยอะไรลิงๆเนี่ยก็ตกใจเลยถ่ายรูปไว้ก่อนเสร็จแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหน้าตามันเป็นยังไงอ๋อหน้าตามันเป็นอย่างนี้นี่เองจริงๆแล้วอ่ะครับขนมหรือการออกแบบต่างๆเนี่ยจุดเริ่มต้นน่ะมันคล้ายๆกันทุกจังหวัดทุกภาคนั่นแหละคือมันเกิดจากสิ่งรอบๆตัวไงเรามีอะไรแล้วก็มาดัดแปลงแต่ความต่างเนี่ยแหละครับการตั้งชื่อกับความต่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทําให้เกิดอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันนั่นเองเช่นกันผมไปสุรินทร์คนสุรินทร์เค้าบอกผมว่าอาจารย์มาสุรินทร์อาจารย์ต้องลองกินไอ้นี่กบย่างใครเคยไปสุรินทร์กินกบย่างไหมครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หน้าตามันเป็นไงผมก็ถามว่าทำจากอะไรเขาบอกว่าเอากบมาทั้งตัวเลยลอกเนื้อข้างในออกมาหมดปั่นกับพวกสมุนไพรเสร็จแล้วจับยัดเข้าไปในตัวกบอีกทีนึงแล้วเอาไปย่างผมลองทานแล้วแต่ภาษาเขาไม่ได้ว่ากบย่างนะภาษาเขาเป็นภาษาท้องถิ่นเรียกว่าอะไรแอปบ๊อบอะไรสักอย่างนึงมันเป็นภาษาคล้ายๆกับเขมรนะครับแล้วก็ลองชิมดูอร่อยมากรสชาติเหมือนไส้อั่วแต่เห็นไหมไส้อั่วเราดึงออกมาเราเอาเนื้อคุกๆเสร็จแล้วจับยัดเข้าไปใส่เป็นไส้คล้ายๆไส้กรอกแต่เนี่ยเขาใส่เข้าไปในตัวกบตัวมันคล้ายๆกบอ่ะหน้าตาเปลี่ยนเลยรสชาติก็เปลี่ยนคนที่กล้ากินถึงจะกล้ากินนะคนที่ไม่กล้ากินก็ไม่กล้ากินนะเพราะมันเหมือนกบอ่ะถูกย่างอยู่แต่เห็นไหมครับว่าอาหารจริงๆส่วนผสมต่างๆเนี่ยคล้ายกันหมดเลยเพียงแต่ว่ารูปแบบการนําเสนอมันขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นั่นเองนะครับชนชาติต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดจันทบุรีปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเยอะมากแต่ในอดีตนะครับเห็นมั้ยครับมีทั้งชาวจีนชาวยวนชาวเขมรนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่อันนี้สําคัญมากชาวกุลาเราไม่เคยคิดว่าจะมีแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นใครแต่จริงๆเขาคือชนกลุ่มน้อยในพม่าซึ่งอพยพเข้ามานานแล้วตั้งแต่ตอนที่จังหวัดจันทบุรีเขาบูมเรื่องอัญมณีนั่นเองเพราะคนพวกนี้พม่าจะเก่งเรื่องอัญมณีเรื่องพลอยต่างๆเขาก็จะเดินทางมาที่จันทบุรีเพื่อมาทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเราอย่ามองว่ามันไม่สำคัญมันสำคัญมากๆนะครับเพราะมันเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมอันนี้สำคัญจริงๆการออกแบบก็เช่นเดียวกันถ้าเราจะก้าวไปสู่ระดับนานาชาติมันพูดภาษาที่เป็น international คือเป็นสากลนะเราจะเอาภาษาไทยไปพูดแบบสากลได้อย่างไรอันนี้สำคัญจริงๆโดยที่ไม่สูญเสียความเป็น local หรือความเป็นท้องถิ่นของเราคือแน่นอนมันเสียแหละแต่เสียแค่ไหนถึงพอเพราะมันจะเกิดภาษาใหม่ขึ้นมานะครับลองดูเห็นไหมครับเนี่ยผมเก็บข้อมูลเกี่ยวกับจันทบุรีมีถึงนี่โบราณสถานโบราณวัตถุที่จันนะครับมีอะไรบ้างจิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนังนี่สำคัญนะครับในอดีตจิตรกรรมฝาผนังที่อยู่ภายในอุโบสถหรือในกำแพงหรือโบราณสถานเก่าๆศิลปะมันคือการบันทึกเรื่องราววัฒนธรรมณห้วงเวลานั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราศึกษาดีๆเห็นไหมครับเราสามารถเอามาถอดรหัสแล้วออกแบบใหม่ให้มีความเป็นร่วมสมัยเพิ่มมากขึ้นมีใครเคยไปมั่งไหมครับจิตรกรรมฝาผนังวัดตะปอนน้อยลองไปดูนะครับผมเซิร์ชเข้าไปเนี่ยมีคนทำเหมือนกับเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่แสดงว่าอันนี้สำคัญมากสำหรับผมยังไม่เคยไปผมไปแค่วัดทองทั่วแต่ถ้ามีโอกาสผมก็จะไปอีกนะครับวัดตะปอนน้อยแล้วก็มีแหล่งโบราณสถานต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต
ของคนซึ่งเป็นอัตลักษณ์เดิมของจังหวัดจันทบุรีนั่นเองเราสามารถนำมาใช้ในการออกแบบได้อันต่อมามรดกทางวัฒนธรรมรำวงเขี่ยอะไรเนี่ยเขี่ยใต้มีใครรู้ไหมอ่ะมีใครเป็นคนจันบ้างครับจันแบบจันจริงๆอ่ะเกิดจันทบุรีมีไหมเนี่ยเนี่ยครับผมไปอ่านเขาก็บอกจริงๆมันก็เหมือนรำวงทั่วๆไปแต่ลักษณะของการรำวงหรือเทศกาลที่ทำให้เกิดการรำวงเขี่ยใต้เนี่ยมันเฉพาะเจาะจงของที่นี่นะครับภาษานี่ไงผมถึงบอกภาษาเยอะมากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเพราะฉะนั้นลักษณะของภาษาเนี่ยแตกต่างกันปัจจุบันเราอาจจะพูดภาษากลางที่จันแต่ถ้าเราศึกษาดีๆมันจะมีภาษาถิ่นอยู่หรือแม้กระทั่งภาษากลางก็ตามเราก็ไม่ได้พูดเหมือนคนภาคกลางสำเนียงที่เราอาจจะมองว่าเหน่อในที่นี้คือมุมมองของคนจากภาคกลางมองมาแต่สำหรับผมอ่ะภาษามันมีคาแรคเตอร์มันมีคุณลักษณะที่แตกต่างแล้วมันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสำหรับผมไม่เหน่อเลยมันกลับมีความสวยงามของการใช้ภาษาซะอีกนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเห็นไหมครับมีเต็มไปหมดเลยจังหวัดจันทบุรีไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเขาเรียกอะไรธรรมชาติจังหวัดจันทบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะมากแล้วก็ทางวัฒนธรรมก็ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราอยากจะพัฒนาการออกแบบหรือสนใจเรื่องของการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์เราจะต้องเที่ยวเยอะๆเที่ยวในที่นี้หมายความว่าไปดูและทำความเข้าใจนะไม่ใช่ไปถึงเซลฟี่เสร็จโพสต์กลับไม่ใช่ต้องลึกซึ้งกว่านั้นนิดนึงเขามีอาหารอะไรท้องถิ่นลองชิมไปเลยไม่ต้องกลัวอ้วนกลับไปถึงบ้านเดี๋ยวค่อยไปออกกำลังกายใหม่นะครับสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติก็มีเยอะมากนะครับอย่างที่เรารู้กันเพราะว่าจันทบุรีติดทะเลเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะการเดินทางหรือสมัยที่ยุคล่าอาณานิคมนะครับจันทบุรีกับตราดก็เคยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ฝรั่งเศสเคยมาปกครองเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์รวมไปถึงสถาปัตยกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์นั้นๆเหลืออยู่นะครับทีนี้มาดูอันนี้ครับผมอยากจะให้ทุกคนลองถ้าไม่ตอบผมก็ตอบในใจก็ได้นะครับแต่จริงๆเมื่อเช้าเราทำกันหน่อยนึงแล้วว่าปัจจัยเดิมนะครับของจันทบุรีมีอะไรบ้างสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้มีอะไรบ้างสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ถ้าใครจะเอาไปลองทำที่บ้านก็ได้เพราะจริงๆผมพูดไปแล้วเยอะพอสมควรนะลองไปเพิ่มเติมเพราะผมอาจจะข้ามอะไรไปบางอย่างเพราะว่าผมก็หาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับลองกลับไปทำฝึกที่บ้านนะครับอันนี้สำคัญจริงๆและอันที่สำคัญมากกว่านั้นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อเช้าก็คือเรื่องของปัจจัยใหม่เทรนด์นะครับกระแสการออกแบบสำหรับอนาคตรวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เราต้องการจะออกแบบให้นะครับสำคัญจริงๆอันนี้ก็ลองไปเขียนดูนะครับเพราะแต่ละคนถ้าสมมุติเราจะออกแบบเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเราไม่เหมือนกันหรอกเพราะฉะนั้นปัจจัยใหม่มันจะต้องแตกต่างกันมันมีอันเดียวที่มันอาจจะคล้ายกันก็คือในเรื่องของกระแสการออกแบบหรือเทรนด์ในการออกแบบนั่นเองแต่ท้ายที่สุดถ้ากลุ่มเป้าหมายต่างกันการวิเคราะห์เลือกเทรนด์ก็ต่างกันอยู่ดีนะครับทีนี้ผมเอามาให้ดูผมไปแอบส่องมาจากอินเทอร์เน็ตของไอ้Trend Vision ซึ่งเขายังไม่ได้พิมพ์ถ้าเราอยากจะได้แบบ full copy เราต้องจ่ายนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงอันนึงที่ผมเจอนะครับแล้วมันเหมาะกับจังหวัดจันทบุรีมากๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับอัญมณีลองดูคู่สีนะครับคู่สีข้างล่างตรงนี้นี่คือสีที่เขาโปรเจกต์ว่าในปี2022เนี่ยสีต่างๆเหล่านี้สำหรับอัญมณีจะเป็นที่นิยมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเราต้องไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมอย่างที่ผมบอกมันจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วอันนึงที่ผมมองว่าสัมพันธ์กับจังหวัดจันทบุรีก็คือนี่ครับลักษณะของตัวอัญมณีนะ
สังเกตไหมครับจะแตกต่างกันระหว่างเทรนด์ย่อยอันนี้กับอันนู้นต่างกันยังไงอันนี้มันคืออัญมณีที่เจียเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วในขณะที่เทรนด์ย่อยอีกอันนึงมันพูดถึงความเป็นออร์แกนิกความดิบนะครับของตัวอัญมณีที่ยังไม่ได้เจียแต่เอามาใช้เลยต้องขออภัยอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นจะไม่มีในแฮนด์เอาท์แต่สามารถถ่ายรูปไปได้นะครับส่วนอันไกลสุดเลยเห็นไหมครับมันก็จะพูดถึงอัญมณีอีกเช่นกันแต่จะเป็นอัญมณีอีกรูปแบบนึงหมายรวมไปถึงพวกไข่มุกด้วยนะครับพวกนี้สำคัญนะครับสำคัญอย่างไรเวลาที่เราดูเทรนด์เราจะต้องอ่านทุกอย่างนะครับแต่มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆพวกหนังสือหรืออ้างอิงเทรนด์ต่างชาติอย่างนี้มันจะมาเป็นภาษาอังกฤษเราจะต้องหาคนที่เก่งภาษาอังกฤษอ่านแล้วแปลให้เรานะครับเพราะดูแค่รูปอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องอ่านด้วยเพื่อทำความเข้าใจ colorful geometric gemstone มันหายไปอันนี้คือสีที่มันสดใสสีมันดูธรรมชาติไหมไม่ธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าเราจะจัดการเรื่องสีอย่างไร organic exploration organic ก็คือมันไม่ได้ถูกเจียนั่นเองมันจะมีความเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมชาติความดิบของตัวอัญมณีเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการออกแบบตัวเรือนด้วยนะครับทีนี้มาดูผมเพิ่มอันนี้เข้าไปด้วยเพราะมันพูดถึง generation ใหม่นะครับอันนี้เป็นเทรนด์ที่ไอ้เทรนด์วิชั่นเขาโปรเจกต์สำหรับปี22นะครับคำนี้สำคัญมากนะครับจริงๆมันมาจากคำว่า paradox นะความย้อนแย้งนั่นเองความขัดแย้งย้อนแย้งเพราะ generation ใหม่อะครับเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในขนบเขาผสมผสานเขาอยากจะทำอะไรเขาก็ทำมีความเป็นตัวตนของตัวเองสูงมากนะครับนี่เห็นไหมครับ contradictory behaviors ก็คือพฤติกรรมที่มันย้อนแย้งขัดแย้งโดยสิ้นเชิงเพราะรุ่นใหม่อย่าลืมนะครับเขามีความคิดเป็นของตัวเองการที่เราจะออกแบบให้กับคนรุ่นใหม่หรือมีความเป็นสากลเพิ่มมากขึ้นเราจะต้องเข้าใจประเด็นต่างๆเหล่านี้พฤติกรรมของคนที่เราจะออกแบบให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจเนอเรชันเนี้ยนะครับถ้าเราสังเกตไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันแม้กระทั่งทำงานก็ตามเปิดคอมมามีใครนั่งทำงานหน้าคอมหน้าเดียวบ้างไม่มีหรอกหน้าคอมเปิดมาไอ้หน้าทำงานก็ทำไปหน้า Facebook ก็มีหน้า LINE ก็มีหน้านู่นหน้านี่มีเต็มไปหมดเลยคลิกไอ้นี่หน่อยกลับไปคลิกไอ้นู่นอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นลักษณะต่างๆพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้มีความสำคัญมากๆมันไม่ใช่ยุคของการทำอะไรเพียงอย่างเดียวหรือมองมุมมองเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับพอดีเมื่อตอนกลางๆปีครับผมมีบรรยายออนไลน์เรื่องของเกิดอะไรขึ้นหลังโควิดผมมั่นใจว่าเทรนด์ต่างๆไม่ได้ cover เรื่องของโควิดแน่ๆอันนี้ไม่มีครับไม่ได้อันนี้เพิ่มเติมเข้าไปเพราะฉะนั้นถ่ายไปเลยนะครับถ้าสนใจหลังจากโควิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นดีไซน์จะจัดการอย่างไรให้มันเป็น universal GIT ได้มีโปรเจกต์นึงเรียกว่า smart jewelry นะครับก็คือมีการผนวกเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาแต่จริงๆแล้วไอ้ตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันถูกพัฒนามาสักพักหนึ่งแล้วในเครื่องประดับนะครับผมยกตัวอย่างนิดนึงอย่างงานชิ้นนี้เป็นจี้และสร้อยนะครับแต่มันซิงกับพวกแอปพลิเคชันบนทั้งมือถือด้วยแล้วก็บนไอ้ตัว Fitbit นะครับแล้วก็หลายๆยี่ห้อที่สามารถตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้หรือตรวจเขาเรียกอะไรอ่ะการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ผมเรียกเครื่องประดับลักษณะนี้เรียกว่าไอ้อะไรนะ jewelry for well being คือทำให้เรามันเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นคอยมอนิเตอร์ activity ของเราหรือการเขาเรียกอะไรกิจกรรมต่างๆที่เราทำในแต่ละวัน
ผมต้องมีอันนี้ภรรยาซื้อให้เพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องสุขภาพความดันสูงนะแชร์เลยความดันสูงเพราะฉะนั้นบางทีนั่งๆไปเนี่ยมันเตือนละลุกขึ้นเคลื่อนไหวด่วนผมก็ต้องลุกขึ้นเคลื่อนไหวแต่ถ้าเราขี้เกียจสิ่งที่เราทำก็คือแต่นั่งอยู่กับที่นะแต่ผมจะลุกขึ้นแล้วเดินตลอดนะครับแล้วก็คอยเช็คมันตรวจเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจแล้วแอปพลิเคชันบางอย่างในมือถือก็สามารถที่จะวัดความดันแล้วก็เขาเรียกอะไรติดตามความดันของเราได้ในแต่ละช่วงเวลาของวันมันเลยเกิดเครื่องประดับลักษณะนี้ขึ้นมานะครับแต่เครื่องประดับลักษณะนี้เนี่ยเราจะต้องสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้แต่สำหรับผมเทคโนโลยีลักษณะนี้ปัจจุบันมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายละผมเชื่อว่าบริษัทในประเทศไทยก็สามารถคิดได้หรือทำได้หรือผลิตได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของแอปพลิเคชันที่สามารถเขียนแอปพลิเคชันแล้วพ่วงกับสิ่งที่บริษัทใหญ่ๆของโลกทำไว้แล้วเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากโควิด-19แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือในภาคอุตสาหกรรมเครื่องประดับก็คืออันที่หนึ่ง adaptability เราจะต้องปรับตัวให้ได้ถ้าเราปรับตัวไม่ได้ตายแน่ๆผมบอกนะครับ creativity ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ต้องรู้ด้วยว่าจะปรับอย่างไรบางครั้งการปรับตัวไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะแค่ใช้กระบวนการคิดเทคโนโลยีเรามีไหมถ้าเทคโนโลยีเราไม่มีเราไม่สามารถเข้าถึงได้เดี๋ยวเราหาวิธีอื่นเราเอา creativity มาจัดการแทนแต่ท้ายที่สุดแล้วเราจะต้องปรับตัว adaptability ถ้าเราไม่ปรับตัวนี่มันก็แย่นะครับอีกคำหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ผมเพิ่มเติมเข้าไปก็คือ sustainabilityจริงๆคำว่า sustainability เนี่ยมันก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่ะความยั่งยืนนั่นแหละถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับมันเข้ามาถึงวงการเครื่องประดับแล้วนะครับอันนี้ต้องแชร์นิดนึงเอาจริงๆเลยอ่ะต่างชาติอ่ะเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้มากยกตัวอย่างเช่นเรื่องของที่มาที่ไปของอัญมณี blood diamond เคยได้ยินไหมครับ blood diamond ก็คือเพชรอ่ะที่มันถูกขุดขึ้นมาโดยใช้แรงงานเด็กแล้วเอาเงินที่ขายเพชรเนี่ยไปฟันตะกอไอ้คือไปสนับสนุนสงครามพวกนี้เขาต่อต้านกันนะหรือแม้กระทั่งเหมืองต่างๆที่ไปขุดแล้วเอาทองเอาอะไรออกมาไปใช้สารเคมีต่างๆสารเคมีที่ตกค้างลงใต้ดินอันนี้ก็ไม่ได้นะมันพูดถึงความยั่งยืนของทุกคนไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดแนวคิดใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่า ethnic jewelry หรือ green jewelry ก็คือมันมองกระบวนการผลิตทั้งหมดเลยในอุตสาหกรรมว่าจะต้องไม่สร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรวมไปถึงพนักงานและคนใช้ด้วยคนใช้ในที่นี้คือผู้บริโภคนะครับตรงนี้สำคัญจริงๆสำหรับงานลักษณะที่ผมเรียกว่ามันใช้เทคโนโลยีแล้วดูแลเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องจิตใจละพูดถึงเรื่องร่างกายด้วยก็คือ personal health and emotional well-being สังเกตนะครับมันพูดถึงสุขภาพด้วยมันไม่ได้พูดถึงแค่อารมณ์เพียงอย่างเดียวละเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับโอ้ยจริงๆมีเยอะถ้าเราเซิร์ชเข้าไปนะครับเอาง่ายๆไม่ต้องถึงแบบไฮเทคด้วยซ้ำกำไรข้อมือครับสามารถพลิกขึ้นมาปุ๊บมันกลายไปเป็นแผนที่เลยใช้ไอ้รถไฟฟ้าใต้ดินในนิวยอร์กอันนี้ออกแบบมานานแล้วนะนานมากแล้วด้วยเป็นทั้งเครื่องประดับได้ด้วยแล้วก็เป็นทั้งแผนที่เป็นทั้ง GPS ได้ด้วยเดี๋ยวนะครับกลับไปนิดนึงต้องให้เครดิตนิดนึงอันนี้มันเป็นงานของด้านล่างอะครับที่ผมให้เครดิตมามันเป็น Fitbit Flex ก็คือใช้ร่วมกับไอ้ Fitbit นั่นเองถ้าเราไม่อยากใส่ Fitbit แล้วก็ใช้ตัวเครื่องประดับนี้มันก็จะเขาเรียกอะไรติดตามเรื่องของการเคลื่อนไหวของเราแอคทิวิตี้ของเรารวมไปถึงเรื่องของชีพจรต่างๆด้วยอัตราการเต้นของชีพจรด้วยแต่ผมเข้าไปดูตอนนี้มันรู้สึกไม่แน่ใจว่าอันนี้ออกมาพักใหญ่แล้วไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับทีนี้มาดูอีกอันนึงซึ่งสำคัญมากถ้าเราจะไประดับ
นานาชาติด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญไม่มีอยู่ในชีทนะครับสามารถถ่ายเก็บไว้ได้ก็คือ sustainability นะครับเราได้ยินคำว่า circular economy อุตสาหกรรมเครื่องประดับก็หลบหนีไม่พ้นอันนี้สำคัญมากมันมีคำว่าอะไรมั่งครับเมื่อก่อนจะมีแค่4คำคือ 4R reuse recycle repair andแล้วอะไรอีกอันนึงครับ reuse recycle repair แล้วอะไรอีก reduce ไงล่ะครับนะ reduce ก็คือการลดอันนี้เป็นผังสำคัญมากนะครับเป็นผังการผลิตอุตสาหกรรมในทั้งหมดเลยไม่ได้เป็นแค่เครื่องประดับแต่เราพูดถึง general คือทั่วไปนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัววัตถุดิบ reuse ได้ไหมนะครับซึ่งปกติในอุตสาหกรรมเครื่องประดับของเราเราก็ reuse อยู่แล้วใครจะเอาทองไปทิ้งใครจะเอาเงินไปทิ้งแต่นี่เราพูดถึงว่าเราเอาอันนี้มาเป็นจุดขายเลยเราพูดถึง reuse จริงๆแต่กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเพราะบางทีเราเอาเครื่องประดับเก่าอะครับมาหลอมมาทำใหม่มันก็ต้องมีเปอร์เซ็นต์มันก็จะต้องสูญหายไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มเนื้อเงินเนื้อทองใหม่เข้าไปนะครับตรงนี้สำคัญจริงๆ reuseReform สำคัญมากที่สุดเลยคือ rethinking เลยคิดใหม่หมดเลยของกระบวนการผลิตหรือกระบวนการขายของทั้งอุตสาหกรรมเครื่องประดับ reduce ลดให้ได้มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะให้มันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดไม่ว่าจะเรื่องของวัสดุเรื่องของแรงเรื่องของพลังงานที่ใช้ก็ตาม reuse เราพูดไปแล้วนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะว่าเครื่องประดับมันพูดถึงรสนิยมโดยเฉพาะปัจจุบันพอกระแสแฟชั่นใหม่ออกมาเครื่องประดับเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ไม่ใส่ละชีวิตมันหมดละชีวิตมันหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นครับชีวิตมันต้องไม่หมดต้องเอาชีวิตเนี้ยให้กลายไปเป็น raw material สำหรับดีไซน์ใหม่เกิดขึ้นมามันมีบริษัทในแคนาดาทำแล้วนะครับประมาณ 5-6 ปีที่แล้วตอนที่ผมบรรยายเรื่องเกี่ยวกับเทรนด์โลกนี่ไงครับบริษัทแคนาดาอันนี้โทษทีครับพอยเตอร์ไม่เห็นอันนี้เป็นบริษัทที่ประเทศบริษัทเครื่องประดับที่ประเทศแคนาดาวิธีการดำเนินธุรกิจของเขาก็คือเขารับไม่ได้รับซื้อเขารับชิ้นงานเก่าที่บริษัทเขาได้ออกแบบและขายไปแล้วกลับเข้ามาคิดเฉพาะถ้าจำไม่ผิดคิดเฉพาะค่าดีไซน์แต่ค่าดีไซน์นี่ก็จะบวกค่าแรงเข้าไปหน่อยนึงตัววัตถุดิบไม่คิดเพราะว่าเอาวัตถุดิบเก่าอะมาหลอมแล้วทำใหม่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้วงรอบของการผลิตเนี่ยมันไม่แทบจะไม่มีอะไรสูญเสียเลยตรงนี้สำคัญนะครับแล้วมันกลายไปเป็นมุมมองใหม่ในการออกแบบด้วยอันนี้เป็นงานของผมเองส่งไปขายที่ออสเตรเลียชุดนี้ขายดีมากลายดอกไม้ทราบไหมครับมาจากไหนอันนี้ผมทำมือเองนะที่บ้านลายดอกไม้เนี่ยมาจากไหนครับเป็นต่างหูลายดอกไม้เนี่ยอันนี้เป็นตัวหนังสือหมดอายุแต่อันนี้เป็นลายดอกไม้กระป๋องคุกกี้ของ S&Pสวยมากผมสะสมทุกกระป๋องนะที่บ้านนี่มีแบบเป็นตู้เลยแล้วผมก็เอามาทำเครื่องประดับนี่คือการ reuse โดยใช้วัตถุดิบจุดหรือวัตถุเริ่มต้นที่เขาทิ้งแล้วแม้กระทั่งเงินชิ้นเงินตรงนี้กับลวดผมเอาแผ่นเงินเก่าๆที่เหลือจากการทำงานแล้วมาหลอมแล้วรีดใหม่แล้วผมถ่ายวิดีโอด้วยเวลาที่ผมส่งไปเนี่ยชิ้นงานไม่สำคัญเท่าเรื่องราวเบื้องหลังชิ้นงานลองเดาสิครับงานที่ใช้กระป๋องทิ้งแล้วของ S&P เนี่ยขายต่างหูคู่ละเท่าไหร่ราคาของผมอ่ะ200เหรียญดอลลาร์ของออสเตรเลียแต่ว่าคนที่เอาของผมไปขายแกลเลอรี่ที่เอาไปขายเขาบวกเพิ่มอีกเท่านึงนะโดยที่ไม่ได้มีวัสดุอะไรที่เป็นของ
มีค่าราคาแพงเลยเราเล่นแค่ไอเดียของการ reuse นั่นเองนะครับรวมไปถึงบริษัทแฟชั่นเห็นไหมครับ sustainability ไม่ได้พูดถึงว่าการ reuse เพียงอย่างเดียวแต่พูดถึงการแชร์ profit กับ community แชร์ profit ก็คือแบ่งผลกำไรให้กับชุมชนด้วยให้กับสังคมด้วยอย่างอันนี้ครับเขาบอกว่าทุกรู้สึกว่าทุกชิ้นที่ถูกขายไปจะแบ่ง 20% ให้กับองค์กรการกุศลอย่างเงี้ยเพราะท้ายที่สุดเวลาเราออกแบบคอลเลกชันอะไรก็ตามเราก็ต้องมีค่าโฆษณาการตลาดแต่เนี่ยมันคือการตลาดอย่างดีเลยแทนที่จะเอาไปเสียโดยที่ชุมชนไม่ได้อะไรเพราะท้ายที่สุดเราก็อยู่กับสังคมถูกไหมครับอันนี้สำคัญเนาะมาดูต่อทีนี้ถ้าเราพูดในมิติของชุมชนล่ะเราไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เราจะทำยังไงให้อยู่รอดได้อันนี้เป็นเครื่องประดับนะครับด้านขวามือสิเนาะด้านขวามือเป็นเครื่องประดับที่มาจากจังหวัดสุโขทัยแล้วซ้ายมือเนี่ยจังหวัดสุรินทร์ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เราจะจัดการกับธุรกิจของเราอย่างไรมันก็กลับไปสู่เรื่องของการออกแบบนั่นเองนะครับอันที่หนึ่งต้องขออภัยเกรนมันใหญ่มากมันมองไม่เห็นแป๊บนึงหาแว่นไม่เจอเอ๊ะอ๋อเจอแล้วครับอ๋อได้แล้วครับใส่แว่นเราเห็นแล้วขออภัยอันที่หนึ่งก็คือเราจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน part of community อันนี้สำคัญมากเขาไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองเพราะฉะนั้นมันจะต้องสร้าง connection ระหว่างชุมชนด้วยนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้แชร์ resource ก็คือแหล่งความรู้หรือวัตถุดิบหรือแม้กระทั่งช่างก็ตามด้วยกันนะครับขออภัยนิดนึงเกรดมันใหญ่มากโอเคได้ละอันนี้ก็คือ education เรื่องของการศึกษานะครับในระดับท้องถิ่นมันต้องมีการสอนกันมีการถ่ายทอดเพราะถ้าไม่มีเรื่องของการถ่ายทอดแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าวิถีของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่มานั่งทำงานลักษณะนี้นะครับเขาสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาในระดับชุมชนเนี่ยสำคัญมากจะต้องมีการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันทีนี้มาดูก้อนนี้สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการออกแบบนั่นเองนะครับการออกแบบสำคัญ production ก็สำคัญ production ก็คือกระบวนการผลิตสำคัญมากทำอย่างไรเราจะแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันหรือแม้กระทั่งการใช้วัตถุดิบซึ่งกันและกันผมมองว่าอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นจันทบุรีจะมีชื่อเสียงในเรื่องของอัญมณีในขณะที่บางจังหวัดเขาไม่มีวัตถุดิบไม่มีอัญมณีแต่เขาเก่งเรื่องของการขึ้นตัวเรือนเราจะเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันได้อย่างไรเพื่อให้ธุรกิจของเครื่องประดับโดยภาพรวมของบ้านเราเนี่ยมันมีความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาดีไซน์ material หรือ production จึงมีความสำคัญมากๆทีนี้เชื่อมโยงมาตรงนี้ networking ก็พูดไปแล้วนะครับคือมันจะต้องเชื่อมโยงซึ่งกันและกันสร้างเครือข่ายผมยกตัวอย่างนะครับอย่างสุโขทัยเก่งเรื่องการทำตัวเรือนเก่งเรื่องเทคนิคของโรงยาสีแต่อัญมณีเขาไม่มีจันทบุรีเก่งเรื่องอัญมณีทำอย่างไรจะถึงจะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทั้งในเรื่ององค์ความรู้และเรื่องของวัตถุดิบและกระบวนการผลิตมันจะทำให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องประดับของเรามีความเข้มแข็งเพราะถ้าเราแยกกันอยู่เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะอยู่รอดเนี่ยค่อนข้างยากสำหรับสถานการณ์หลังโควิดนะครับ
ทีนี้ก็มาดูเรื่องของการตลาดแต่นี้ผมขยับนิดนึงผมปรับไม่เหมือนกับเมื่อเช้าแต่จะคล้ายกันนะครับก็คือเราจะต้องมาดูในเรื่องของคุณภาพและคุณค่านะครับไม่มีในนั้นครับต้องขออภัยด้วยนี่ผมเพิ่มเติมเข้าไปเราจะต้องพูดถึงคุณภาพและคุณค่านะครับถ้างานเรามีคุณค่าเมื่อไหร่มูลค่าจะตามมาแต่ถ้าผลงานของเรามันไม่มีคุณค่ามูลค่ามันก็จะไม่ตามมาอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคุณภาพด้วยนะครับเพราะถ้างานของเราไม่มีคุณภาพมันก็ลำบากละนะครับคุณภาพในที่นี้มันพูดหมายรวมไปถึงเรื่องของการออกแบบเรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็หลังการขายด้วยซึ่งสำคัญมากๆหลังการขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผลงานเครื่องประดับซึ่งมันมีราคาแพงเพราะฉะนั้นเรื่องของคุณภาพการรับประกันหลังการขายเลยมีความสำคัญมากๆทีนี้เรามาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จริงๆมันก็คือผังเป็นคล้ายๆกับตุ๊กตาในการที่เราจะจัดการในเรื่องของการตลาดเนี่ยมันควรจะมีอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเราจะต้องเตรียมข้อมูลก่อนในเชิงลึกเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราในที่นี้ก็คือตัวเครื่องประดับนั่นเองไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไปของการออกแบบคอลเลกชันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรวัสดุที่ใช้มีเรื่องราวไหมมีคุณภาพระดับไหนอย่างไรถ้าวัตถุดิบสามารถได้รับการันตีจากหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งยกตัวอย่างเช่นของ GIT เองเขาก็มีการรับรองคุณภาพถ้ามันมีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันควรจะต้องถูกนำมาใช้อ้างอิงด้วยอันที่สองวิเคราะห์อุตสาหกรรมนะครับแล้วก็สภาพการตลาดว่าอุตสาหกรรมหรือการตลาดที่เรากำลังจะกระโดดเข้าไปเนี่ยมันมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างไรนะครับจากนั้นเราก็มาดูว่าเป้าหมายการตลาดของเราเป็นอย่างไรวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายแล้วก็สามารถสร้างกลยุทธ์ได้นะครับอย่างผมมีงานคอลเลกชันชุดหนึ่งผมทำไว้วัตถุประสงค์ของผมก็คืองานชุดนี้ชิ้นไหนที่ขายได้ก็คล้ายๆกับโมเดลเมื่อสักครู่ก็คืองานชิ้นไหนที่ขายได้20% ถึง 30% จะไปสู่องค์กรการกุศลที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกที่ดูแลสัตว์พิการหรือสัตว์ถูกทอดทิ้งต่างๆเหล่านี้พวกนี้ก็คือสามารถมองให้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดได้เช่นเดียวกันแทนที่จะเอาเงินไปจ่ายเรื่องของค่าโฆษณาเรากลับเอาเงินนี้ไปทำให้มันเกิดประโยชน์จริงๆต่อสังคมมากกว่านะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาทบทวนกระบวนการต่างๆทางการตลาดรวมไปถึงการออกแบบด้วยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเมื่อเช้าเอามาสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่ากระบวนการออกแบบมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากการเก็บข้อมูลก่อนคอลัมน์ที่1แถวที่1แถวที่2เข้าสู่กระบวนการออกแบบแถวที่3เป็นการศึกษาต้นแบบนะครับรวมไปถึงการทดลองตลาดด้วยนะทีนี้สำหรับจันทบุรีเนี่ยผมมองว่าจันทบุรีแตกต่างจากหลายพื้นที่ที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างเพราะแต่ละพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นสุโขทัยหรือสุรินทร์เนี่ยเขาจะมีรากทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับอยู่แล้วแต่ทางจันทบุรีเนี่ยสิ่งที่มีก็คือจะเป็นรากทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวอัญมณีเป็นหลักไอตัวเครื่องประดับเนี่ยยังไม่ชัดเจนที่เราถ้าเรามาพูดถึงเครื่องประดับจันทบุรีเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรครับเครื่องประดับจันทบุรีนึกถึงอะไรครับแล้วเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีเรานึกถึงอะไรไม่ใช่ตัวอัญมณีนะแหวนกลเห็นไหมครับแหวนกลไงที่เป็นรูปปูรูปปลาจำได้ไหมอันนี้ก็ขึ้นชื่อมากนะครับของจันทบุรีแต่แหวนกลเนี่ยจริงๆก็คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากของเก่าคล้ายๆกับสุโขทัยที่ผมบอกว่าสุโขทัยลายสุโขทัยเองนะครับที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่นมากๆของสุโขทัยมันมาจากลายที่อยู่บนกำแพง
ในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นลายโบราณเรียกว่าลายเคลือวันแล้วก็ถูกพัฒนานั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจแล้วก็ถูกพัฒนาออกมาจนกระทั่งเกิดเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นถ้าใครไปสุโขทัยก็จะสนใจงานทองก็จะได้งานลักษณะนี้มาแต่ที่สุโขทัยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของลายเพียงอย่างเดียวแต่เขาพูดถึงเรื่องของตัวเทคนิคด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงยาสีนะครับยาร้อนแล้วก็เรื่องของการถักสร้อยนะครับ4เสา5เสาของเขาตัวนั้นน่ะเป็นตัวที่แสดงถึงอัตลักษณ์หรือองค์ความรู้ดั้งเดิมซึ่งถูกพัฒนาต่อมานั่นเองนะครับอาจารย์ทัพบุรีนอกจากไอ้ตัวแหวนกลแล้วมีอะไรอีกมั้ยอ่ะที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประดับและอัญมณีละกันมีอะไรอีกมั้ยมีใครพอทราบมั้ยครับจันทบุรีเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้นะครับโดยการศึกษาประวัติศาสตร์และสิ่งที่มีอยู่แล้วที่ผมได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้พวกนี้ถ้าเราสนใจประเด็นต่างๆเหล่านี้เราจะต้องไปหาข้อมูลแล้วเอามาเข้าสู่กระบวนการออกแบบก็คือไอ้ตัวชุดที่2นี่เองนะครับสำหรับการบรรยายช่วงบ่ายก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้นิดนึงครับอยากให้ถามจริงๆเพราะว่าทาง GIT รู้สึกเขาจะมีของแจกให้อ่ะแต่ไม่มีใครถามอ่ะถามมาเธอ อาจารย์แต่งงานหรือยังก็ได้รางวัลแล้วนะนี่มีถามแล้วครับมีถามแล้ว เดี๋ยวขอไมค์แป๊บนะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะขอถามจากพาร์ทเมื่อเช้าที่เรียนกับอาจารย์ไปอะค่ะครับก็คือมันจะมีหนังสือเล่มนึงที่อาจารย์พูดถึงเทรนครับเทรนที่เขาจะเก็บรวบรวมข้อมูลมาใช่มั้ยคะพอดีเหมือนเคยฟังในคล้ายๆกับเป็นเว็บไซต์ที่มีการมาสอนนะคะก็คือเขาสอนให้ใช้การใช้คีย์เวิร์ดก็คือเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ไปดูว่าเนี่ยปัจจุบันมีคนเสิร์ชคำว่าอะไรเยอะมากที่สุดอะไรครับอันก็ใช้ได้ใช่ไหมอันนั้นก็ใช้ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องดูอีกอะว่าที่อ้างอิงว่าเขาเสิร์ชกันมากที่สุดเขาอะคือใครแต่ถ้าเขาเสิร์ชมากที่สุดคือกลุ่มเป้าหมายที่เราสนใจได้ครับได้เช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดอันนั้นอะเราก็จะต้องมาประยุกต์ร่วมกับเงื่อนไขอื่นๆด้วยเพราะอันนั้นถ้ามันมาเป็นคีย์เวิร์ดเราก็ต้องมาแปลเป็นภาพหรือแปลเป็นสิ่งที่มองเห็นจับต้องได้เพื่อที่เอามาใช้ในการออกแบบนะครับใช้ได้เช่นกันครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับคำถามต่อไปนะคะค่ะอาจารย์ขอสอบถามอยากให้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างการออกแบบเครื่องประดับที่มาจากลักษณะแบบเรื่องเล่าหรือว่านามธรรมที่เราแบบไม่ได้เห็นเป็นเรื่องเล่าหรืออย่างเงี้ยค่ะแล้วเอามาทำเป็นเครื่องประดับอะค่ะครับอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้ดูนะผมยกตัวอย่างอันนี้ละกันจะเห็นภาพชัดมากๆก็คือผมเคยมีลูกศิษย์เขาทำศิลปนิพนธ์พูดถึงเครื่องประดับทางภาคเหนือแล้วเขาต้องการที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับทางภาคเหนือด้วยทีนี้ถ้าเราสังเกตชุดโบราณนะครับถ้าเราพูดถึงเครื่องประดับเรามักจะไม่นึกถึงเครื่องประดับศีรษะซึ่งจริงๆแล้วเครื่องประดับศีรษะมันก็คือเครื่องประดับอย่างหนึ่งนั่นเองทีนี้เครื่องประดับภาคเหนือครับเขาจะมีการทัดดอกไม้เป็นลักษณะเหมือนเป็นปิ่นปักผมด้วยประดับด้วยและเป็นดอกไม้ด้วยรู้ไหมครับว่าเวลาที่เราแต่งตัวมีดอกไม้ประดับเราเข้าไปในวัดมันคือการมอบดอกไม้ให้กับถวายดอกไม้ให้กับพระนั่นเองมันมีเรื่องเล่าอยู่พอเราก้มปุ๊บเหมือนดอกไม้เนี่ยมันจะถูกออกแบบไว้ว่าให้บานออกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเรื่องเล่าที่มันมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่จะต้องหาสัญลักษณ์หรือสัญญาอะไรบางอย่างในการแปลสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้มาใช้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมมองขอบคุณมากเลยที่ถามคำถามนี้เพราะว่าอันนี้สำคัญจริงๆไอ้ตัวอย่างที่ผมยกเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงเครื่องประดับที่เป็นวัตถุที่ไม่ขยับขยื่นไม่มีชีวิตเพราะร่างกายอะครับเวลาสวมใส่เครื่องประดับมันขยับไง
ต่เวลาเราดีไซน์บางทีเรามองเครื่องประดับเป็นวัตถุแบบไม่ขยับเลยคือเอาร่างกายออกไปอยู่ข้างๆแล้วเราออกแบบวัตถุแต่ในความเป็นจริงคือวัตถุมันต้องทำงานร่วมกับร่างกายเครื่องประดับมันต้องทำงานร่วมกับร่างกายการเคลื่อนไหวนะครับความอ่อนช้อยของการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันอันนั้นคือการใช้สัญลักษณ์อีกยกตัวอย่างนึงก็คือเครื่องประดับของนางอัปสรหรือนางอัปสราเราจะเห็นได้ว่าเป็นทั้งมือก็มีเครื่องประดับศีรษะประดับหน้าอกส่วนใหญ่ก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้เพราะต้องการที่จะถวายดอกไม้ให้กับเขาเรียกอะไรความเชื่อเทพเจ้าต่างๆนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับมีคำถามต่อไปไหมคะยกมือถามได้เลยนะคะอย่าลืมมอบของขวัญด้วยครับเอาได้แล้วได้ค่ะขอสแตมป์ด้วยค่ะได้แล้วครับได้เดี๋ยวให้อาจารย์เป็นคนมอบให้นะคะได้แล้วครับเอาได้แล้วหรอคะครับโทษทีโถเสียใจด้วยเลยค่ะแต่ด้านนี้ยังไม่ได้นะคะได้แล้วยังคะได้แล้วแต่เราไม่ได้อาจารย์มอบให้นะคะขออีกสักคำถามนึงครับอยากแจกครับถามได้เลยคำถามไหมคะตอนนี้อาจจะกำลังเขินไม่เขินแล้วค่ะมีคนถามแล้วค่ะจะได้แจกไงอยากทราบเกี่ยวกับการเข้าถึงภาคสนามครับว่ามีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างแล้วก็เข้าไปหาอย่างไรประมาณนี้ครับโอ้ขอบคุณมากการเก็บข้อมูลภาคสนามค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวภาคเอกสารก่อนอันนี้ที่หนึ่งในเรื่องของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแล้วก็เราต้องรู้ด้วยว่าในแต่ละพื้นที่เราจะเข้าหาใครอันนี้สำคัญจริงๆเพราะว่าอย่างผมโดยประสบการณ์เนี่ยบางทีเรายังไม่สามารถลงพื้นที่ได้เราก็จะใช้อินเทอร์เน็ตนี่แหละเป็นเครื่องมือแต่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าไม่อยากจะพูดประเด็นนี้แต่ว่าเราแชร์ประสบการณ์จริงแล้วกันอินเทอร์เน็ตบางหน่วยงานบางเว็บไซต์ไม่อัปเดตบางทีเราได้ข้อมูลมาติดต่อไปบอกว่าคนนี้ย้ายพื้นที่ไปแล้ว2ปีที่แล้วเราก็ต้องถอยกลับมาหาข้อมูลใหม่เพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลศึกษาข้อมูลก่อนลงพื้นที่มีความสำคัญมากทั้งภาคเอกสารภาคอินเทอร์เน็ตแล้วก็คนที่รู้จักอันนี้สำคัญจริงๆครับส่วนใหญ่ผมจะใช้คอนเนคชั่นคนที่รู้จักเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยผมก็จะเริ่มคุยกับคนที่ผมรู้จักในพื้นที่ละถ้าผมสนใจเรื่องนี้จะไปคุยกับใครได้บ้างมีหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานไหนที่ทำงานเรื่องนี้แล้วผมจะสามารถหาข้อมูลได้บ้างหรือบางครั้งคนที่ผมรู้จักเนี่ยก็สามารถให้ข้อมูลได้เลยหลายๆอย่างผมต้องทวนสอบเพราะว่าเรื่องบางเรื่องผมรู้อยู่แล้วแต่ว่าอันนึงต้องยอมรับจริงๆว่าผมรู้ในเชิงวิชาการหรือในเชิงที่ผมเรียนมากับสิ่งที่เขาทำเองหน้างานในพื้นที่มันคนละอย่างกันคนละวิธีการไม่ได้บอกว่าผิดถูกนะครับแต่นั่นคือการจัดการของเขาเราต้องเรียนรู้เขาด้วยเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นและจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับขอบคุณมากครับมีคำถามต่อไปไหมคะถ้าไม่มีนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทิมแล้วก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับวิทยากรของเราค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับและนอกจากนี้เพื่อเป็นเกียรติกับคณะทำงานแล้วก็อาจารย์ด้วยอยากจะขอถ่ายภาพร่วมกับทุกท่านบริเวณหน้าเวทีด้วยค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายภาพร่วมกันนะคะบนเวทีขอเรียนเชิญอาจารย์ทิมบนเวทีค่ะด้วยนะคะถ่ายภาพร่วมกันวิทยากรของเรานะคะเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมาถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะเลยในวันนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ของทางอาจารย์ทิมนะคะได้มีการทำวิจัยในเรื่องของการออกแบบการค้นหาอัตลักษณ์การออกแบบในเรื่องของเครื่องประดับมามากมายค่ะซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์นะคะต่อชาวจันทบุรีที่เข้าร่วมงานสัมมนาในวันนี้เป็นอย่างมากเลยนะคะด้านบนเวทีเลยค่ะนอกจากนี้ค่ะสำหรับพรุ่งนี้นะคะเราจะมีงานเสวนาด้วยกันด้วย2หัวข้อวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะด้านการออกแบบนะคะพรุ่งนี้ค่ะเราจะมาในเรื่องเกี่ยวกับการค้าการขายกันบ้างนะคะในเรื่องของพวกดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งค่ะซึ่งในช่วงเช้านะคะเราจะพบกันในหัวข้อพลิกวิกฤตโควิดด้วยดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งและช่วงบ่ายค่ะจะเป็นเรื่องเทคนิคพิชิตเป้าหมายด้วย Facebook Fanpage ที่คุณต้องรู้เราใช้คำว่าคุณต้องรู้นะคะตอนนี้โควิดก็กำลังมาอีกรอบนึงแล้วนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการ